ศาสนานี้มีมาตั้งแต่พระศาสดาพระวิปัสสิพระศาสดาวิเวกจมูกพระศาสดาสิทธิพระศาสดาทีปังกรตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆด้วยคือปกติสัมภาษณ์ไม่ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบเขาเรียกว่าได้ทั้งทีมต่างชาติมาได้พี่ๆนักแสดงทุกคนมาร่วมงานนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมดีใจมากๆอย่างก่อนหน้านี้เองโปรเจกต์เราเองก็แบบมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มันถือว่าเหมาะสำเร็จแล้วเนาะเห็นภาพได้เริ่มเห็นภาพอย่างถามว่าซีรีส์เราต้องมาเป็นประมาณไหนหรือแบบต้องเริ่มเห็นภาพแล้วสิครับผมว่าเดี๋ยวจะถ่ายช่วงเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนนี้แล้วครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ดูภายในปีนี้แล้วกันครับผมจีบทุกคนเลยได้ไหมครับจริงๆเพราะว่าคือด้วยความบทเนี่ยตรงต้นฉบับนะครับผมเป็นมาจากต่างชาติทำให้การมองแคสเนี่ยค่อนข้างยากมากๆครับผมแล้วก็แบบโอ้ยเอายังไงดีนะกับแบบตัวบทแต่ละตัวดีก็เลยแบบต้องบอกว่าจีบนักแสดงคุณภาพจากของประเทศไทยมาด้วยในโปรเจกต์นี้ขอบคุณมากอีกรอบนึงครับขอบคุณมากที่ค่ะวันนี้ได้เริ่มวงสวงกันยิ่งใหญ่มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลยใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้โหน่ารักมากๆเลยครับผมเพราะว่ามาถึงเนี่ยบรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆแฟนๆตั้งฟู้ดทรัคมาแบบ40กว่าคันเลยครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจเต็มเลยตรงนู่นน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราจะได้เริ่มถ่ายทำกันสักทีแล้วเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเลื่อนมาเป็นปีแล้วครับผมแล้วก็อยากแบบตื่นเต้นกับนี่แหละตื่นเต้นกับบทตื่นเต้นกับการที่กลับไปอยู่บรรยากาศกองถ่ายครับผมก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับจริงๆอย่างก่อนหน้านี้เองตัวซีรีส์นะมันถูกปรับเปลี่ยนเยอะค่อนข้างเยอะมากทั้งแบบตั้งแต่ชื่อเรื่องนักแสดงเองอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนเยอะมากๆตอนนั้นเรามีความกังวลใจยังไงสำหรับความกังวลใจเหรอครับผมรู้สึกว่าการที่มันถูกเปลี่ยนมาเนี่ยเพราะว่าเพื่อความเหมาะสมด้วยแล้วก็เพื่อเรียกว่าสิ่งที่ดีขึ้นมาจากอะไรหลายๆอย่างครับผมเพราะว่าเราได้ทีมต่างชาติเข้ามาทั้งเขียนบทด้วยทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับต่างๆมันทำให้มีมุมมองต่างๆที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันกระทบต่อตัวชื่อเรื่องครับผมแล้วก็ตัวบทตัวคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือเรื่องของตัวบทละครับโอ้บทเปลี่ยนเยอะมากๆครับบทเปลี่ยนเยอะจนกระทบตัวคาแรคเตอร์ด้วยจะเห็นว่าแคสบางตัวละครเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าพอบทเปลี่ยนปุ๊บเช่นเรื่องต่างๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนตามด้วยแล้วทำให้คาแรคเตอร์ของตัวละครมันโดนเปลี่ยนเช่นตัวละครหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแต่ว่ามันต้องตรงข้ามขึ้นมาในตัวบทใหม่เลยต้องเปลี่ยนแคสอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องฉากที่เมื่อกี้บอกว่าถ่ายทำในไทยซะส่วนใหญ่มันจะเป็นต้องเปลี่ยนบทหรือว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพราะว่าสถานที่ด้วยไหมครับของสถานที่เนี่ยเรื่องโลเคชั่นเราตั้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในไทยอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไม่เกี่ยวครับผมทั้งบทภาษาอังกฤษกับบทภาพภาษาไทยมันต่างกันในคิวต้องมาแปลงเยอะไหมโหการทำงานยากมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากเฮนรี่มาครับเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษซึ่งพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บเรากับทีมสตูดิโอต้องแก้ก่อนว่าสคริปต์ภาษาอังกฤษโอเคหรือยังพอโอเคแล้วปุ๊บเราจะนำสคริปต์นี้มาให้นักเขียนไทยคือน้องบุ้งกับน้องยุ้ยเป็นคนเขียนมาว่าการที่มันเป็นซีรีส์ไทยเนี่ยคำพูดคำจามันต้องเป็นยังไงบ้างนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกต้องให้ทางเขาทำให้แล้วพอทำเสร็จปุ๊บต้องเอาที่น้องบุ้งกับน้องยุ้ยเนี่ยแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษต่อแล้วส่งให้เฮนรี่ไปแก้อีกทีนึงแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอย่างที่บอกไปจะมีทั้งความดราม่าครับผมมีความสนุกสนานด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าตัวบทเก่าโทนเรื่องเนี่ยค่อนข้างไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่เราเลยคิดถึงว่ามุมมองของใครหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความสนุกมากๆเราเลยอยากใส่ความสนุกเข้าไปด้วยทำให้ตัวคาแรคเตอร์บางอย่างมันเปลี่ยนไปเส้นเรื่องบางอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยครับกับการเอาทีมที่เป็นเรียกว่าฮอลลีวูดมาทำแบบนี้มันมีความกดดันไหมโหกดดันมากๆกดดันมากๆแต่ด้วยทุกคนไนซ์มากๆครับวันแรกที่เจอตื่นเต้นมากๆประชุมกับเขาครั้งแรกกับนักเขียนครั้งแรกคือผมเป็น FC Star Wars อยู่แล้วเราได้เจอเขาครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยมันแบบจะขอเขาถ่ายรูปยังไงดีวะจริงๆคือตอนที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนบรีฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮนรี่เขาก็ถามว่าแบบเหมือนอยากถามอะไรเขาอีกไหมก็บอกว่าแบบขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายรูปไปแล้วฟังฟังอยู่แต่อยากถ่ายรูปแสดงว่าความคาดหวังในซีรีส์เรื่องนี้พอได้ทีมสตาร์วอร์คงไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันแบบไฟไม่มีมาเล็กๆอะไรต้องบอกว่าในเรื่องนี้มันจะมีโทนความเป็นเมจิกอยู่ด้วยครับผมความเขาเรียกว่าความลี้ลับอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้แต่อาจจะยังสปอยอะไรมากไม่ได้นะครับต้องให้รอติดตามกันแต่ว่ามันไม่ลดความเวอร์วังของทีมงานผมไม่ลดแน่นอนเพราะว่าสตาร์วอร์มันดูเวอร์อยู่แล้วอะไรแบบนี้
ก็ไอเรื่องสเกลงานนะครับผมก็ทางเขาควบคุมอยู่แล้วเลยแบบเลยสบายเลยทีนี้เราก็แบบมาโฟกัสเรื่องการแสดงนะแล้วก็เรื่องการทำโพสต์ดีกว่าว่าตัดต่อยังไงดีเพราะว่าปัญหาอีกอย่างนึงคือตัดต่อจังหวะของไทยกับของต่างชาติความแตกต่างกันที่ทำให้มันลงตัวเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็อาจจะต้องไปซีเรียสตรงนั้นแทนถ่ายทำนานไหมคะใช่ไหมถ่ายทำคิดว่าจะเสร็จประมาณช่วงพฤษภาครับถ่ายทุกวันเลยครับตอนนี้เริ่มยังเดี๋ยวจะเริ่มช่วงปลายเดือนนี้แล้วครับหลักๆประมาณวิ่งหนึ่งจะถ่าย6วันเลยครับเป็นเรื่องประมาณเท่าไหร่ผมไม่บอกไม่ได้หรอกแต่เยอะข้าวไว้ข้าวไว้เยอะเยอะมากๆข้าวไว้กี่หลักมันมีกี่หลักมันต้องเป็น10ล้านขึ้นแล้วผมขึ้นอยู่แล้วครับผมขึ้นอยู่แล้วพอจริงจริงมันคุ้มค่าการทำซีรีส์มันถ้าราคามันจะสูงก็เหมือนเราอยากได้คุณภาพด้วยครับผมแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่ามุมมองจากหลากหลายประเทศด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาเนี่ยก็หลากหลายสัญชาติเลยนะเขาก็จะมีมุมมองหลากหลายแบบมากๆเพราะว่าเราต้องการให้ซีรีส์นี้มีความ global สูงก็เลยอยากได้มุมมองทั้งของไทยด้วยของอเมริกาของโซนยุโรปโซนออสเตรเลียอะไรเยอะแยะครับแต่ว่าความคาดหวังในการประสบความสำเร็จก็คือสูงเหมือนกันก็ความคาดหวังตอนนี้หรอครับคือตอนนี้ยังไม่ได้มองไปไกลถึงว่ากระแสอะไรจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยากให้ถ่ายทำแบบด้วยเขาเรียกว่าสวัสดิภาพแล้วกันอยากให้แบบออกมาดีทั้งแบบด้านการแสดงด้วยด้านการทำโปรดักชันต่างๆเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องคุมเยอะมากๆจริงๆครับผมเรื่องโปรดักชันเนี่ยทีมงานโอ้กองนึง50คน100คนทั้งนักแสดงแต่ละคนก็มาจากต่างที่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอยากโฟกัสเรื่องตรงนั้นให้ดีก่อนครับแล้วยังมองการไปขายต่างประเทศด้วยมั้ยครับพี่มีนครับมองการไปขายต่างประเทศด้วยอ๋อนี่คือวางแผนไปตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแล้วครับผมไปกี่ประเทศครับก็พยายามอยากให้แบบทั่วโลกมากที่สุดเพราะมันเป็นเป้าหมายด้วยทางริกก็คือบอกเลยว่าอยากให้แบบมีชแนลในการฉายเนี่ยเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับก็มีแผนไปเดินทางไปโปรโมทในต่างประเทศด้วยมั้ยมีครับผมก็เดี๋ยวพอหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ไปก็ตัวไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยพูดหน่อยประมาณว่าเหมือนการในบางประเทศละกันครับผมการนำไปฉายก็จะถูกพ่วงกับการไปแฟนมีตด้วยก็เลยถ้าประเทศไหนไปฉายก็มีโอกาสที่ไปแฟนมีตด้วยครับผมทุกคนเดทแอร์เฉยเลยเรื่องนี้ต้องมูหนักไหมครับมีมาเลยโอ้โหขนาดนี้ไม่หนักหรอกก็หนักอยู่นะครับผมก็เต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกต้องมีไม่ก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดจริงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังแต่ว่าเรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วมูทุกวันเป็นความเชื่ออยู่แล้วเป็นความเชื่อครับผมคาดหวังเหรอครับตัวเลขตัวเลขเหรอครับเราจะไปแทงนึกว่าจะไปแทงหวยนึกว่าจะให้ใบเลขก็เรื่องรายได้ก็เป็นฝ่ายของฝ่ายขายจัดการแล้วกันผมก็แบบมองเรื่องภาพรวมคุณภาพอะไรครับผมกับการเปลี่ยนบทบาทวันนี้ต้องมาเป็นทำทุกท่านทุกอย่างแล้วตอนนี้เรารู้สึกกดดันขึ้นในทางกดดันมากเลยเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเรามาในฐานะของนักแสดงเราก็มาร่วมงานใช่ไหมครับผมแบบเดินไปบวงสรวงอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นผู้จัดปุ๊บอะเหมือนเราต้องเอนเตอร์เทนทุกคนนะใช่เราอยากให้เกียรติทุกคนครับผมก็เหมือนยากมากๆเลยนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาทำงานให้เรามากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยมาร่วมงานกันก็รู้สึกว่าอยากเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดครับผมอันนี้อีกเรื่องนึงมันมีข่าวว่าเหมือนเราแบบแวะเข้าไปวิกหมอชิดเพื่อทำให้สบายช่วงนี้วิกหมอชิดเราทำอะไรคะเราก็ไปทำอะไรก็เข้าไปคุยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้อันเดี๋ยวเราได้อีกป่ะเนี่ยได้แนวมองมันเป็นยังไงจะทำช่องเจ็ดให้เราได้ไหมช่องเจ็ดมาทำดีแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะก็วันที่ตักสบายเลยแล้วครับก็วันที่จะไปถ่ายละครไม่ใช่เอาใหม่ไม่ได้ละครอะไรค่ะไม่คืออ่ะวันที่ติดโควิดนะครับที่ตรวจเจอเพราะไปถ่ายละครเลยไม่ได้ถ่ายอะไรนะก็เดี๋ยวคงจะมีเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้แต่เรื่องไหนไม่รู้ก็จะไปถ่ายไม่เป็นแบบเป็นอิสระครับผมอิสระนิดเดียวแต่ข่าวว่าไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยเมื่อกี้เนี่ยสักขับดีแล้ว
อาจจะไม่ตื่นเต้นครับผมแล้วก็คือไม่เคยเล่นละครแบบปกติที่เราเล่นมาเป็นซีรีส์ครับผมละครก็ไม่เคยก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เหมือนทางช่อง7ก็น่ารักก็เหมือนจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ถ่ายกี่เรื่องก็รอติดตามครับผมแล้วบทบาทมันต่างกันด้วยอ่ะต้องไปทำคาแรคเตอร์แม่งามนั่งแหกหน่อยได้ไหมคะไม่รู้เลยยังไม่ได้เนาะยังไม่หลุดเนาะไม่หลุดรู้ถึงล็อกแรกอย่างนั้นถามตัดสินใจนานไหมพี่มิวกว่าจะมาเล่นละครเพราะว่าเขาก็ตึงมาตั้งแต่จบซีรีส์ใหม่ๆเลยความจริงคืออยากมาเล่นกับเขาตั้งนานแล้วครับแต่คือตอนช่วงจบซีรีส์มาปุ๊บแบบคิวงานมันไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาของละครมันต้องล็อกไว้นานมากๆแล้วก็ใช้คิวเยอะๆช่วงนั้นเราก็ยังเป็นแบบอีเวนต์เยอะๆอยู่เลยครับตอนนี้มารู้สึกว่าเหมือนอยากกลับมาสายการแสดงก็เลยแบบถ้าเป็นละครที่ติดต่อแบบข้ามปีหรือว่าแบบอย่างมากครึ่งปีอะไรพวกนี้เรายังล็อกเวลาให้เขาได้ความละครของความซีรีส์มันต่างกันไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเลยจะไปถ่ายก็ติดโควิดเลยไม่รู้ก็คิดว่าเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องการแสดงอาจจะมีความต่างกันอยู่ก็เดี๋ยวลองไปถ่ายก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกังวลไหมหรอครับก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะผู้จัดน่ารักพี่เขาหัวเราะไม่รู้เหมือนกันใช่ได้ได้เลยแล้วพี่หนึ่งบอกว่าพูดได้หรือเปล่าพี่บอกพูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่หนึ่งพูดได้พี่หนึ่งพูดได้โอเคเนาะโอเคนะคะพี่หนึ่งค่ะแม่อะไรบ้างเนี่ยได้อะไรพี่หนึ่ง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 พ